สวัสดีครับพบกับสุรุข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่โค้ชปาร์คชอบเด็กซิโก้โค้ชปาร์คฮังซอนะครับหั่น35แข้งทีมชาติเวียดนามเหลือเด็กซิโก้อยู่กันครบปาร์คฮังซอนะครับหั่นแข้งทีมชาติเวียดนามเหลือ35คนนักเตะห้องออนไลน์ของโค้ชซิโก้อยู่กันครบครันปาร์คฮังซอโค้ชทีมชาติเวียดนามซึ่งอยู่ในกลุ่มเดียวกับไทยในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกประกาศรายชื่อ35นักเตะที่เตรียมเข้าแคมป์ในวันที่10พฤษภาคมโดยตัดจากที่เคยประกาศ50คนซึ่งผู้เล่นชุดนี้โดย7นักเตะฮองอันเดอร์ไลน์ของโค้ชซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองอยู่กันครบได้แก่วูวันทันเงียนฟงฮงซุยกองหลังเงียนตุนหันเลอซุนเจือนรันส์มิงเมืองกองกลางเงียนวันตวนและเงียนคงเฟืองยันไรก็ตามนะครับทีมชุดนี้ไม่มีดวนวันเฮานะครับแบ็คไซด์ตัวเก่งของ FC ฮานอยนะครับที่เคยค้าแข่งในยุโรปกับฮีรันเวียนเนื่องจากมีการบาดเจ็บโดยโค้ชปาร์คจะตัดตัวผู้เล่นอีกครั้งก่อนที่จะเดินทางไปสู่ UAE และก็มีเกมอุ่นเครื่องพบกับจอร์แดนในวันที่31พฤษภาคมนี้นะครับก็เรียกได้ว่าชอบเด็กซิโก้จริงๆนะฮะติดกันถึง7คนเลยนะฮะโอ้โหยอดเยี่ยมจริงๆ FIFA รับรองสามแข้งไทยยืน1เล่นทีมชาติเกิน100นัดรับใช้ชาติเกิน100นัดยินดีด้วยนะครับสำหรับนักเตะที่เล่นให้กับทีมชาติไทยเกิน100นัดโดย FIFA คอนเฟิร์มแข้งทีมชาติไทยที่ลงเล่นทีมชาติเกิน100นัดโดยเกมที่ FIFA รับรองก็มีซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองยืน1รับใช้ทีมชาติถึง131นัดทางด้านโค้ชแบนทัชตะวันศรีปานรั้งที่2โดยรับใช้ทีมชาติ110นัดขณะที่จมุยธีรศิลป์แดงดารั้งที่3ที่ลงช่วยทัพช้างศึกไปแล้ว103นัดและยังเป็นคนเดียวที่ปัจจุบันยังไม่เลิกเล่นนะครับสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าก็ได้ออกหนังสือรับรองการเล่นครบ100นัดของนักฟุตบอลชายทั่วโลกโดยมีชื่อของนักเตะไทยถึง3คนประกอบไปด้วยโค้ชเกียรติศักดิ์เสนาเมืองโค้ชแบนชัชตะวันศรีปานและมุ้ยธีรศิลป์แดงดาที่รับรองจากฟีฟ่าว่าลงสนามเกิน100นัดให้กับนามทีมชาติทั้งนี้นักเตะไทยที่ลงสนามในเกมฟีฟ่ารับรองมากที่สุดตกเป็นของโค้ชเกียรติศักดิ์เสนาเมืองที่ปัจจุบันคุมทีมฮองอันเดอร์ไลน์ในวีลีกประเทศเวียดนามโดยซิโก้มีสถิติลงสนามให้กับทีมชาติไทยตั้งแต่ปี2536จนถึงปี2550โดยจำนวนนัดที่ลงเล่น131นัดซึ่งลงเล่นเกมแรกอย่างเป็นทางการในวันที่8ในปี2536ซึ่งพบกับญี่ปุ่นและนัดสุดท้ายก็คือวันที่3ตุลาคมในปี2550ซึ่งพบกับ UAE ขณะที่คนที่2นะครับได้แก่โค้ชแบนทัชชวันศรีปานที่ปัจจุบันเป็นโค้ชให้กับทีมทรูแบงคอกยูไนเต็ดในศึกไทยลีกโดยโค้ชแบนมีสถิติการลงสนามให้กับทีมชาติไทยตั้งแต่ปี2536จนถึงปี2552โดยจำนวนทั้งหมด110นัดซึ่งลงเล่นเกมแรกอย่างเป็นทางการในวันที่16กุมภาพันธ์ในปี2536ซึ่งพบกับจีนและนัดสุดท้ายในวันที่28มีนาคมในปี2552ก็คือเกมเทสโดมิเนียมแมตช์นะครับที่พบกับนิวซีแลนด์ซึ่งพาทีมเอาชนะไปได้ 3-1 โดยเจ้าตัวทำไป1ประตูด้วยนะครับสำหรับคนสุดท้ายนะฮะก็คือเจ้ามุ้ยธีรศิลป์แดงดาที่ปัจจุบันยังค้าแข่งอยู่กับ BG ปทุมยูไนเต็ดแชมป์ไทยลีกฤดูกาล 2020-2021 ที่ผ่านมาซึ่งมีสถิติการลงสนามให้กับนำทีมชาติไทยตั้งแต่ปี2550ปัจจุบันจำนวนทั้งหมด103นัดซึ่งลงเล่นเกมแรกอย่างเป็นทางการในวันที่7กรกฎาคมในปี2550ซึ่งพบกับอิรักขณะที่เกมล่าสุดนัดที่มุ้ยลงเล่นก็คือในวันที่19พฤศจิกายนในปี2562ซึ่งพบกับทีมชาติเวียดนามนะครับโอ้โหแซวมาสวนกลับธีรธรสวนเตโก้เก่งอย่างนี้อย่าไปเตะบอลเลยถือว่าเป็นผู้เล่นที่ขึ้นชื่อว่าชอบแซวเป็นประจำนะครับโยโกมาเอฟมารินอสไปแล้วสำหรับเตโก้มาตินปากกาลังตัวเก่งของกัปตันทัพมารินอสล่าสุดกับเตโก้ก็เข้าไปคอมเมนต์แซวธีรธรบุญมาทันแบ็คไซด์ดีกีทีมชาติไทยในเกมที่บุกเอาชนะ FC โตเกียว3ประตูต่อ0ซึ่งทางธีรธรก็ได้ลงแคปชั่นว่าเกรมบิสมาซิโอการที่เตโก้มาตินจะเข้ามาแสดงความคิดว่า Are you placed at Barcelonaแล้วก็ใส่ตัวอะไรเอ่ยเข้าไปนะครับโดยที่แปลเป็นภาษาไทยนะฮะแปลได้ว่าคุณเล่นให้กับทีมบาร์เซโลนาหรือไงกันก่อนที่เอดาไอนูวูนะครับก่อนหน้าที่ทำแฮตทริกในเกมดังกล่าวจะเข้ามาคอมเมนต์เป็นรูปหัวเราะขำๆนะรัวๆนะฮะ
หลังจากนั้นธีราธรก็เข้ามาตอบกับข้อความของติโก้มาร์ตินด้วยความที่ว่าฮ่าฮ่าฮ่าโอลี่แท็กกิ้งดันส์เพลย์ฟุตบอลที่แปลเป็นภาษาไทยได้ว่าฮ่าฮ่าฮ่าดีแต่พูดกับเพื่อนอย่าเล่นฟุตบอลเลยก็แซวมาแซวกลับไม่โกงนะฮะสำหรับธีราธรก็กลายเป็นผู้เล่นโกอินเตอร์แล้วนะฮะก็ได้รับเงินเดือนหลักล้านกับมารินอฟนะครับก็ทำชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะครับปลื้มจริงๆนะฮะก็เป็นตัวหลักตัวจริงเลยนะฮะสำหรับธีราธรบุญมาทันเปิดสถิติ4กองหน้าทีมชาติไทยเจอกับเอเชียใครจะยืนตัวจริงอากิระนิชโนะนะครับกุนซือชาวญี่ปุ่นเตรียมนำทัพช้างศึกทีมชาติไทยลงทำศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก2022โซนกลุ่ม G นะครับที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้โดยนิชโนะมีกองหน้าให้เลือกใช้งานในตอนนี้เพียงแค่4คนเท่านั้นนะครับหลังจากที่ธีรศิลป์แดงดากองหน้าเบอร์1ของทีมชาติไทยนะครับตัดสินใจถอนตัวไปในครั้งนี้เปิดสถิติ4กองหน้าไทยนะครับเจอทีมเอเชียใครจะยืนเป็นตัวจริงเริ่มต้นที่1อดิศักดิ์ไกรสอนอายุ30ปีสูง182ซมสโมสรการท่าเรือไทย FC ผลงานไทยลีกในฤดูกาล2020ลงสนาม29นัดยิง11ประตู2แอสซิสต์ในนามทีมชาติทุกใหญ่ลงสนาม37นัดยิงได้16ประตู2ณัฐวุฒิสุขสุ่มอายุ23ปีสูง177ซมสโมสรทรูแบงคอกยูไนเต็ดผลงานไทยลีกฤดูกาล2020ลงสนาม29นัดยิง11ประตูกับอีก1แอสซิสต์โดยทีมชาติชุดใหญ่ยังไม่เคยลงสนาม 3. สุภชัยใจเด็ดอายุ22ปีสูง181ซมจากสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดผลงานไทยลีกฤดูกาล2020ลงสนาม28นัดยิงได้5ประตูและ3แอสซิสต์ส่วนในนามทีมชาติชุดใหญ่ลงสนาม17นัดยิงได้4ประตูและคนสุดท้ายนะครับสุพนันท์เหมือนตาอายุ18ปีสูง173ซมจากสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดผลงานไทยลีกฤดูกาล2020ลงสนาม16นัดยิงได้2ประตูกับ1แอสซิสต์ส่วนทีมชาติชุดใหญ่ลงสนาม3นัดยังยิงประตูไม่ได้นี่คือสถิติกองหน้าทีมชาติไทยชุดปัจจุบันนะครับหลังจากไม่มีธีรศิลป์แดงดาที่จะใช้เล่นในเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกที่ UAE ครับลุ้นกันต่อไปนี่คือสรุปข่าวฟุตบอลไทยนะครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่6พฤษภาคม